บอกว่าหัวเราะ1ครั้งเนี่ยอายุจะยืนเป็น1ปี2ครั้ง2ครั้งกับ2ปีไง3ครั้ง3ครั้งกับ3ปีไงหัวเราะทั้งวันเออก็บ้าแล้วล่ะเออคุยๆแต่เขาบอกว่าสูบบุหรี่1มวนเนี่ยอายุจะสั้นไป6นาทีว่างั้นบางคนได้ยินแบบนี้แล้วกลัวอายุสั้นเวลาสูบบุหรี่มันก็เลยหัวเราะไปด้วยไม่รู้มันช่วยกันได้เปล่านะคนไทยเนี่ยช่างคิดช่างแก้นิสัยคนไทยด้วยนะวัยรุ่นไทยเป็นไงตอนนี้วัยรุ่นไทยโอ้วัยรุ่นไทยก็โซเชียลไงอ่านข่าวโซเชียลแล้วก็อดเป็นทุกข์ไม่ได้บางทีเราจะหาความสุขของหาดูแปลกๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนใจร้ายใจดำนะโจรผู้ร้ายมันชุกชุมชุมยิ่งกว่ายุงอีกปล้นกันที่นี่จี้กันที่นั่นฆ่ากันที่นี่พ่อบังเกิดเกล้าข่มขืนลูกในไส้อย่างเงี้ยลูกอยู่ในไส้มันยังตามเข้าไปข่มขืนนี่มันหมดคนเลยนะ คนเราเนี่ยมันใจร้ายใจดำอะไรขนาดนั้นวะไม่เข้าใจว่ะโจรผู้ร้ายมันชุกชุมขึ้นทุกทีแล้วตำรวจก็แล้วต้องแล้วตำรวจเขาต้องพัฒนานะบางทีว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเกินไปเนี่ยมันไม่ทันจับผู้ร้ายไม่ทันนะมันต้องข้ามขั้นตอนได้มั่งอย่างผมเคยอ่านข่าวเนี่ยมีนักโทษแหกคุก9คนจับได้แล้ว6คนกำลังตามจับคนที่7อยู่กำลังตามจับคนที่7พอถูกเจอไอ้คนที่9ก็เอามาก่อนว่ามั้ยมันต้องข้ามขั้นตอนได้บ้างเออว่าพูดถึงตำรวจแล้วผมคิดถึงพ่อผมนะพ่อผมมาตายในหน้าที่เลยพ่อเป็นตำรวจเหรอพ่อเป็นโจรโดนตำรวจยิงตายโจรผู้ร้ายมันชุมตำรวจก็เอาไม่ไหวนะขนาดตำรวจล้อมจับแล้วนะล้อมไม่หมดแล้วมันยังหนีไปได้โจรหนีเข้าไปในโรงหนังตำรวจปิดทางออกหมดในขณะที่ตำรวจปิดทางออกไอ้โจรมันก็หนีไปออกทางเข้ามันเข้าใจในพวกเนี้ยนะไม่ไหวแล้วนะคราวหน้ามาอีกนะพวกเราได้นั่งดูแล้วเวลามีนักโทษแหกคุกเนี่ยนะน่ากลัวมีนักโทษแหกคุกทีไรเนี่ยผมไม่ให้เมียผมออกนอกบ้านนะทำไมอ่ะเอาคุกมันยังแหกอะคุณน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้อันตรายนะผู้หญิงเนี่ยมันเสริมสวยใครจะจีบใครเนี่ยต้องดูดีๆนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันเกิดมาไม่จำเป็นต้องสวยมันสวยข้างนอกไหมตกแต่งสัญญกรรมอายุเท่าไหร่บางทียังมองไม่ออกเลยครับบางคนแก่แล้วเนี่ยนะหนังย่นแล้วไปตัดไปดึงไปขึงก็เต็มที่นะพอย่นดึงขึ้นดึงซะจนโอ้โหตึงไปทั้งตัวยักคิ้วทีหัวเข่ากระตุกเนี่ยนะต้องดูให้ออกนะว่าใครมีแฟนหรือยังมีผัวหรือยังเนี่ยวันนั้นไปเจอที่ห้างเนี่ยนะเดินมาปุ๊บผมรู้เลยคนนี้มีผัวแล้วรู้ได้ไงมันใส่ชุดคลุมท้องไงดูรู้เลยมีผัวแล้ว มันต้องดูให้ออกครับคนเราเนี่ยนะไปไหนมาไหนเวลาคนไทยเนี่ยสำคัญนะครับเวลาเนี่ยมันต้องตรงบางคนเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าจะไปไหนเวลาอะไรควรจะทำอะไรเวลาไหนมีอยู่คนโทรไปในห้างเลยเที่ยงคืนละโทรไปฮัลโหลห้างเปิดกี่โมงครับรอปภเขาแล้วอ๋อเปิด11โมงครับเออเปิดตอนนี้ได้ไหมรอปภไม่ได้หรอกครับต้องเปิด11โมงเออขอให้เปิดตอนนี้เถอะนะไม่ได้หรอกครับ11โมงถึงจะเข้าได้ไอ้นี่เขาบอกเออกูไม่ได้เข้ากูจะออกเป็นเด็กเลยฮะอ้าวตบมือพี่ยงก่อนเลยซักซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี